วัสดีครับทวัตสำริดครับลุงอรุณสำริดครับบ้านเลขที่239หมู่7ตำบลสันหมาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50150รหัสกิฟต์ฟรี11100962นะครับโอ้มีหมวกหลายใบเหลือเกินทีแรกก็จะใส่หมวกใบนี้นะทีนี้มาดูมันอยู่ในตู้ก็เลยเอามาใช้ดูหน่อยโอ้กำลังจะลุยสวนอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนจะลุยสวนตั้งหน่อยก็เลยคิดถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยว่ามาพูดคุยกันตั้งหน่อยก็คงจะดีเหมือนกันอากาศมันร้อนนะครับแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ร้อนมันก็ไม่เป็นไรนะพอไปไหวอยู่ดื่มน้ำมากๆนะครับดื่มน้ำจิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆอย่าดื่มทีเดียวให้มากๆก็ไม่ดีอาจจะเป็นอันตรายแทนที่มันจะได้ประโยชน์กลับกลายเป็นโทษสนิทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆผมก็พูดถึงสวนละโอ้สวนนี่มันให้เราอะไรเรามากมายเหลือเกินนะให้ความอดทนให้ความหวังให้กำลังใจให้คติให้ความมีชีวิตชีวาให้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราขาดกำลังใจนี่ไม่ว่าจะทำอะไรน้อยใหญ่ก็ทำให้เรานี่หดหู่ใจว้าเวและในที่สุดโครงการต่างๆที่เราคิดไว้ที่ภาษาบาลีว่าสัมมาสังกัปปะคือคิดดำริไว้ก็จะหายไปด้วยแล้วความหวังของเราก็จะหมดไปด้วยอันนี้แหละคือความอันนี้แหละครับคือความล้มละลายโดยที่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กำลังใจมันไม่มาก็เลยต้องล้มไปก่อนคนเราอยู่ก็ล้มมันไม่มีนะครับมันอยู่ที่กำลังใจกำลังใจสำคัญชะไหนมันสำคัญจริงๆจะบอกให้นะซี่บอกให้นะครับวันไหนถ้าเรามีกำลังใจคึกคักตัวยักษ์เขี้ยวใหญ่เนี่ยหมอมาคึกคักเนี่ยนะมันมีความสุขมันอยากจะทำเดี๋ยวนี้เลยชูกำปั้นขึ้นมานะว่าความแข็งแรงของกำปั้นของเราเนี่ยหมัดหนักไหมจริงๆเราไม่ได้ไปต่อยไปตีใครนะครับเรากำลังทำศึกกับความเกียจคร้านความที่เราใจไม่สู้เราขาดกำลังใจเราจะชูกำปั้นขึ้นมาเหมือนหลายท่านเหมือนหลายท่านนะครับที่พอมีปัญหาอะไรแล้วจะชูกำปั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ตามแล้วก็กำหมัดแน่นอย่างนี้แล้วเราก็ส่งมันไปไม่ใช่กำหมัดแน่นอย่างเดียวนะครับจิตใจจะต้องแน่นด้วยขอบคุณมากครับคุณแดงวีนาชัยสารส่งกำลังใจมาให้ผมก็มีกำลังใจนะกำลังใจหลายกิโลแคลอรี่แล้วนะเนี่ยนะก็รู้สึกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถ้ากำสองหมัดนี้ยิ่งดีเลยสร้างพละกำลังให้มากมายเลยตอนนี้ผมกำลังอยู่ในชุดของชาวสวนแดงวีนากับอะไรนะฮ้อนนะเจ้าอ้าวร้อนมากเลยแต่ว่าที่ผมมายืนอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยนะบ้านเลขที่ดังกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันร้อนมากเหมือนกันทนเอานะครับโอทนอเนอร์มันถึงร้อนเหมือนกันสัตว์คนพืชร้อนเหมือนกันหมดเลยอีกสักครู่พอแดดมันเริ่มหายร้อนละผมก็จะไปให้น้ำพืชไปให้กำลังใจเขาเมื่อเช้านี้นะครับการที่ผมปลูกพืชไว้ในบ้านเนี่ยมีอานิสงส์ละก็คือพวกผักกาดทั้งหลายผักกาดทีนี้ผมก็เลยเก็บผักกาดมาจอเขาเรียกว่าเอามาทำน้ำซุปแล้วก็ใส่เปรี้ยวๆหน่อยใส่ปลาร้าลงไปหน่อยอร่อยจริงๆนะก็อันนี้ก็กินเมื่อเช้านี้ก็อร่อยดีไม่ได้มีเนื้อมีหมูมีอะไรสงสัยมีคนคิดถึงแล้วเนี่ยจะคิดถึงกันอย่าคิดถึงเฉยๆนะครับ
เรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันป้ายที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมจะให้ดูนะอาจจะเป็นป้ายที่มันจะกลับกันเลยนะกลับกันสร้างกำลังใจนะเป็นการสร้างกำลังใจโดยทวัตสัมฤทธิ์นะจะมีเดี๋ยวนะครับผมจะหันมาดูตรงนี้สร้างกำลังใจตามประเพณีล้านนาโดยทวัตสัมฤทธิ์นะครับจะมีภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่ง building moral according to the lana traditionby Mr. Thawat Samrit a local philosopher T ก็คือโทรศัพท์0897668297นะครับอันนี้เป็นการสร้างกำลังใจไม่ว่าจะกำลังใจนั้นจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็ตามผมพร้อมที่จะให้กำลังใจผมมีความรู้ด้านนี้พอสมควรจะให้กำลังใจท่านนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพิธีรีตองอะไรมากมายทันทีที่ผมรู้ว่าท่านมีกำลังใจที่ถดถอยหรือว่ามีกำลังใจลดน้อยลงไปผมจะเพิ่มเติมกำลังใจให้ท่านดีไหมครับดีนะครับแล้วก็ร้อนๆอย่างนี้นึกถึงบางสิ่งบางอย่างว่าเขาอยู่ได้อยู่กันได้อย่างไรเราอยู่อย่างนี้เราว่าร้อนมากที่สุดละพวกที่ขับรถรับจ้างเป็นรถโดยสารประจำทางนะครับดูสิครับว่าขนาดเปิดพัดลมแล้วเหมือนกับเปิดความร้อนใส่ตัวเองเลยในรถโดยสารนะครับอันนี้ไม่รวมกับรถแอร์ถ้ารถปรับอากาศรถแอร์นี่ก็สบายเปิดแอร์เป็นที่แล้วก็สบายในการเดินทางก็สบายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่ถ้าเป็นรถโดยสารที่มีพัดลมตามที่ได้ยินมาพัดลมนั้นเขาทำหน้าที่ของความเป็นพัดลมแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะพัดลมที่เย็นๆใส่ผู้โดยสารให้ผู้โดยสารได้รับความเย็นเลยแต่กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดความร้อนพัดเข้าหาอันนี้ก็ไปโทษใครก็ไม่ได้ความร้อนปีนี้โหดเกินเรียกว่าอันนี้โหดก็ว่าได้ผมมีกำลังใจประมาณนี้แหละนะแล้วสิ่งที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับอย่างหมวกใบนี้นะครับมันแสดงถึงอะไรสักอย่างที่เราชอบดูเมื่อก่อนนี้อย่างหนังจังโก้หนังที่พระเอกชักปืนไว้ตายสนิทเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราชอบดูกันส่วนมากจะเป็นเมืองเม็กซิกันอะไรประมาณนี้อันนั้นเนี่ยเป็นเมืองม้าที่จะสู้กันบนหลังม้าแล้วก็ชักปืนไวตายสนิทนี่ก็คนไทยเราเอามาใส่ดูแล้วไปสวนมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะมันมีจะมีแบบนี้ก็มีถ้าจังโก้เขาจะทำแบบนี้ก็มีทำแบบนี้ก็มีแต่นี่ติดกระดิ่งแบบนี้ก็มีนะก็แล้วแต่เราก็จะเสริมบุคลิกของเรามันไม่ผิดอะไรนะครับที่เราอยากจะเสริมบุคลิกตัวเองให้เป็นคนที่กล้าซะบ้างนะหลังจากที่เราไม่กล้ามานานเราก็เห็นคนอื่นเขากล้ากล้าความกล้าในที่นี้คือวีระครับคือวีระคือผู้กล้ากล้านี่คือกล้าได้กล้าเสียกล้าได้นี่หมายถึงว่าสิ่งใดที่มันที่เราจะได้มาเนี่ยเกิดถ้ามันไม่สมหวังที่เราตั้งใจไว้เราก็กล้ารับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่พอใจในการรับในสิ่งที่เราได้มาก็ตามแต่ว่าเรากล้าที่จะรับเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าต่อไปนี้เราจะได้รับสิ่งที่มันดีกว่านี้นะไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับอยู่นี้ต้องกล้ารับนะครับนี่คือกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียเวลากล้าเสียในสิ่งที่ตัวเองลงทุนไปและบางทีลงทุนไปไม่สมกับราคาที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก็คือไม่ได้กำไรอะไรเลยแถมซ้ำยังขาดทุนซะด้วยแต่ถ้าขาดทุนกำไรนี้ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่มันขาดทุนของทุนอันนี้ยิ่งช้ำกันไปใหญ่นี่เราต้องทำใจนะครับว่ากล้าได้ก็กล้าเสีย
ทีนี้สิ่งที่ผมได้ประสบได้ไปพบกัลยาณมิตรนะในวงการของธุรกิจเนี่ยก็คือกิฟฟารีนเนี่ยนะครับว่าคำว่ากล้าได้กล้าเสียเนี่ยมันเกือบจะตัดทิ้งออกไปเลยนะครับมันคือสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะไม่ผิดหวังและสิ่งที่เสียไปเนี่ยมันจะสมดุลมันจะได้ทั้งได้ทั้งเสียเสียก็คือเสียเวลาไปเสียแรงไปเสียทุนไปแต่สิ่งที่ได้มานั้นมันก็ได้กลับมาบางทีก็ได้มามากกว่าที่เสียไปอันนี้ก็เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่เหมือนอย่างแรกที่ว่าเรากล้าได้กล้าเสียในสิ่งที่เราไม่สบอารมณ์ไม่สมปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่มันได้เนี่ยนะครับได้เราก็ต้องพิจารณาก็ใช่ว่าบนถนนของธุรกิจนี้มันจะไม่มีสิ่งที่ไม่สมกับความปรารถนามันก็มีเหมือนกันแต่ในนั้นมันสนุกในนั้นมันสนุกเพราะว่ามันมีอะไรที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลามันจะท้าทายอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นขั้นบันไดนะครับขั้นขึ้นไปจนถึงขั้นสูงนะแล้วก็มองข้างบนมาลงขั้นที่ต่ำกว่าก็รู้สึกอยากจะให้อยากจะเชิญชวนขั้นที่อยู่ข้างล่างนะขึ้นมาเลยเราอยู่ขั้นข้างบนนี่สบายดีมันเย็นดีมาเลยเนี่ยนะคือชักชวนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันเติมกำลังให้ขึ้นไปตามบันไดเป็นขั้นอันนี้ผมเห็นด้วยการทำงานแบบนี้นะครับคือการทำงานของผู้ที่มีความฉลาดเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แต่ถ้าทำงานแบบสุรุ่ยสุร่ายไปเรื่อยใช้เวลาเปลืองอย่างนี้ผมว่าอันนี้นี่มันเสียเวลาอันนี้เป็นกล้าได้กล้าเสียในประเภทแรกก็คือได้ในสิ่งที่ไม่ดีมาจะเสียในสิ่งที่ควรไม่เสียออกไปเสียเวลาเนี่ยเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกด้วยโอ้เสียหลายเยอะหลายอย่างเยอะเหลือเกินเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เลยตอนเนี้ยโอ้ผมคึกคักนะหมอมาคึกคักอยู่ยับเขี้ยวใหญ่เหลือเกินนะคึกคักมากเลยก็เลยไม่ว่าจะเป็นประเพณีล้านนาก็ตามนะผมตั้งปณิธานเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะในบ้านในหมู่บ้านก็ตามต่างหมู่บ้านก็ตามคนที่รู้จักมักคุ้นกันนี่ก็ดีนะผมอยากจะให้กำลังใจท่านโดยการทำพิธีตามแบบฉบับของล้านนาก็คืออย่างที่ผมให้ท่านเห็นนี่แหละครับจะว่ามันจะเป็นตัวหนังสือกลับกันจะเป็นตัวหนังสือกลับกันนะครับสร้างกำลังใจนะสร้างกำลังใจและทำอย่างไรสร้างกำลังใจทำอย่างไรก็คือตามแบบฉบับของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะครับท่านทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับผู้ที่ขาดกำลังใจหรือว่าผู้ที่นอนป่วยอยู่ขาดกำลังใจอย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปเจริญพุทธมนต์ให้การเจริญพุทธมนต์นี้ใครๆก็ทำได้ท่านก็ทำได้ท่านเอาหนังสือมากางหรือว่าท่านเก่งแล้วท่านไม่เอามากางก็ได้กำหนดหัวข้อท่านก็ทำไปเลยสวดตั้งแต่อรหังสัมมานะโมตัสสะเป็นต้นไปพุทธังสรณังคัจฉามินะโมอะไรก็ว่ากันไปเป็นแล้วแต่กำหนดอันนี้ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นการทำตามเรียกว่าทำตามหลักการของพุทธศาสนาเราชาวพุทธนะครับทำตามหลักการของพุทธศาสนาขอมะม่วงสแกนด้วยเจ้าโออันมะม่วงมีที่ไหนเนี่ยเอาได้เลยจะขอมะม่วงก็ขอจะขอก็รีบขอนะครับก็ดีนะครับทักทายกันขอบคุณมากเดี๋ยวผมมีอีกข้อหนึ่งไหนๆก็จะไปสวนละก็เลยทนไม่ได้เลยก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงลักษณะของคนใจสูงนะคนใจสูงนี่ก็เหมือนกับคนที่มีพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4กับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยก็จะมีใจสูงนะมีใจสูงเป็นโคลักษณะเช่นไรนะเป็นโคลักษณะเช่นไรคือมันมีอยู่7ประการด้วยกันนะครับถ้า7ประการนี้เสร็จผมก็ขอบายบายก่อนเลยนะครับ
จะไปธุระในเมืองจะไปธุระในเมืองไปถึงสันทรายนู่นนะครับลักษณะคนใจสูง7ประการคือ 1. ไม่หวงอำนาจไม่หวงความสำเร็จไว้แต่เพียงตนหรือกลุ่มของตนอย่างกิฟฟารีเนี่ยนะครับไม่เคยหวงไม่เคยหวงความสำเร็จเลยนะเราเป็นบริษัทมา28ปีแล้วก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่กรรมการไม่กี่ท่านตอนนี้เราเต็มไปหมดเลยก็คือมีทั้งผู้รู้มีทั้งที่ปรึกษามีทั้งประธานมีทั้งผู้จัดการและพวกเราที่สำคัญก็คือพวกเราทั้งประเทศนี่แหละเป็นกำลังสำคัญนะครับโดยมีกัปตันคนสำคัญสูงสุดก็คือคุณหมอแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์หรือว่าหมอต้อยนะครับ อันนี้คือไม่หวงความสำเร็จไว้เพียงตนหรือกลุ่มของตนถ้าหากว่าเราหวงไว้แล้วเนี่ยแล้วก็คนอื่นนี้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วผมก็ไม่ต้องมาประกาศเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะรู้เฉพาะองค์กรของเราเรามีของดีแล้วเราจะกินเราจะใช้แค่องค์กรของเราแค่นั้นนะประชาชนทั้งหลายนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เพราะเราต้องสำเร็จเพียงตนหรือกลุ่มของตนเท่านั้นอันนี้ไม่ดีเลยแต่เราไม่หวงนะครับแต่ถ้าหวงนี้ไม่ดีเลยอันนี้ไม่หวงก็แสดงว่าดี2รอยยินดีปีดาที่โลกนี้มีคนเก่งเพิ่มขึ้นนะครับคนเก่งนี่ใครๆก็อยากได้ยิ่งเก่งยิ่งอยากได้แต่ว่าถ้าเก่งนั้นจะต้องมีคุณธรรมด้วยยิ่งดีไปใหญ่เลยคุณหมอท่านเก่งผู้บริหารของกิฟฟารีนเก่งแล้วก็ดีด้วยเป็นคนดีเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่สามารถเอาเป็นแบบอย่างได้นะขอเรียกเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยก็เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นไอดอลแหมเป็นไอดอลให้กับคนอื่นด้วยนะอันนี้ก็เมื่อมีคนดีเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็พลอยยินดีปีดาที่โลกนี้มีคนเก่งเพิ่มขึ้นนะประการที่3ไม่ขัดขวางดาวรุ่งดวงใหม่พูดไว้เดี๋ยวก็เป็นดาวรุ่งนะดาวรุ่งดวงใหม่ก็คือในบ้านสีฟ้าของเราเนี่ยจะมีดาวรุ่งดวงใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะทุกวันจะมีดาวเหมือนกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในวันเดือนที่มีพระจันทร์เต็มดวงยิ่งจะเห็นดวงดาวน้อยใหญ่กันมากมายเต็มท้องฟ้าเลยเรามีความภูมิใจที่เกิดดาวเหล่านั้นเกิดขึ้นเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยไม่มีการเอกสกัดไม่มีการอั้นกันว่าคนนี้ดาวดวงนี้ขึ้นไม่ได้ดาวดวงนี้ต้องขึ้นดาวดวงนี้ต้องร่วงอย่างนี้ไม่มีใครขึ้นไปเลยเสริมกันขึ้นทุกหน่วยงานทุกคนที่มีความสามารถที่ตั้งใจทำงานเนี่ยขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งดีใจใหญ่เลยจัดใหญ่เลยเราเคยจัดใหญ่ทุกปีเลยปีนี้ก็จัดใหญ่เลย28ปีใช่ไหม28ปีที่กรุงเทพด้วยนะใครก็อยากไปก็อยากจะไปก็ไปนะข้อ4มีความสุขมีความสุขที่ได้ส่งเสริมคลื่นลูกใหม่มีความสุขสิถามคุณหมอนฤณีดูซิว่ามีความสุขไหมดูหน้าดูตาของท่านแล้วโหนะสายตาฉายแววมาว่ามีความสุขเหลือเกินมีความสุขที่ได้ส่งเสริมคลื่นลูกใหม่ตอนนี้ผมก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่ในสายตาของคุณหมอด้วยผมสัญญานะว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ให้ครอบครัวของเราได้เห็นคลื่นลูกใหม่ในรหัส1110962นี่แหละนะให้จงได้นะสัญญานะครับเป็นสัญญาประชาคมข้อ5แบ่งปันประสบการณ์แก่คนรุ่นหลังอย่างใจกว้างโหอันนี้แน่นอนอยู่แล้วประสบการณ์ของผมมีอย่างไรผมได้ศึกษาธรรมะมาสมควรผมก็จะเอาประสบการณ์เรื่องธรรมะนี้แทรกเข้าไปในธุรกิจนี้ไม่ผิดยิ่งเสริมกำลังท่านที่ได้ยินได้ฟังก็จะคิดได้โอ้เคยเรียนแบบบทนี้มานะก็จะได้แบบไม่ลืมเลยครับเป็นการเตือนกันเป็นการเรียกว่าฟื้นความจำอันเก่าที่มันจะเลือนลางไปแล้วเนี่ยให้มันกลับมาจำอีกแล้วนอกจากจะจำได้แล้วก็
ไม่ถือว่าการจำนั้นสิ้นสุดแล้วยังนะครับก็ต้องปฏิบัติตามความจำนั้นอีกอันนี้ได้ผลหลายประการเป็นอานิสงส์ด้วยนะครับผมภูมิใจมากที่ได้พูดถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยนะครับคุณหมออะไรนะที่พูดถึงธรรมะบ่อยคุณหมอตั้มอันนี้ก็พูดถึงธรรมะบ่อยๆอยู่ลงในหนังสือพิมพ์หนังสือของเส้นขอบฟ้าเป็นประจำนะครับทุกท่านก็อ่านดูแล้วก็ประทับใจนะครับว่ามีความรู้มากเลยคุณหมอท่านเป็นคนที่มีความรู้ในด้านธรรมะนี่ค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะครับต้องขอพระคุณคุณหมอไว้หน้าที่นี้ด้วยข้อ6ไม่ถือว่าตัวเองเป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลแต่พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอตรงนี้ก็สำคัญนะครับในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมักจะฉายเดียวก็คือมักจะเป็นซูเปอร์แมนอยู่เสมอก็คือโซคือไม่อยากจะให้ใครถ้าตัวเองเป็นหนึ่งแล้วก็ให้เป็นหนึ่งตลอดกาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่จะเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเพิ่มเติม power ของตัวเองให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับให้มีมากยิ่งขึ้นอันนี้อย่าไปถือตัวเองว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลนี้เป็นไปไม่ได้จะมีดาวดวงอื่นเข้ามาอยู่ข้อ7เห็นคนอื่นเก่งแล้วมีความสุขอันนี้นี่กิฟต์ลิงของเราถือหลักนี้เป็นหลักอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพชรนินจินดามากกว่าเพชรมากกว่านินมากกว่าจินมากกว่าดาเพชรนินจินดาก็คือเห็นคนอื่นเก่งแล้วมีความสุขอย่าไปอิจฉาคนที่มีความเก่งเราไม่อิจฉากันนะครับคงจะมีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปธุระอยู่ธุระก็เดินทางไปด้วยรถเก๋ง2ล้อนะครับก็จะถึงที่เป้าหมายก็คงประมาณสัก1ชั่วโมงพบกันประมาณนี้ก่อนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญแม้จะไม่มีความสุขก็ขอให้มีความทุกข์น้อยๆถึงแม้จะพบความทุกข์ก็สามารถแก้ไขได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ